จริงๆแล้วความหวังก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำได้ดีนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าอัศวินที่ทำไม่ได้อย่างดีเลยอ่ะแล้วเราก็รับโครงการต่อมาหรือไม่อย่างกรณีเรือในคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันก็เป็นการเดินเรือในแง่ของ EV แต่ถามว่ายังมันคุ้มกับการเดินเรือไหมเพราะว่าคนมันน้อยไงช่วงโควิดเนี่ยคนแค่ 5,000 คนต่อเดือนตอนนี้ประมาณ 14,000 เฉลี่ยแล้วก็ประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 2.4 ล้านก็จะได้ให้ลองมาดูด้วยว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ไหมเพราะงั้นแล้วเฉลี่ยคนหนึ่งมัน171บาทมันก็ค่อนข้างแพงไงที่อื่นที่ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงแล้วก็คุ้มค่าประชาชนมากขึ้นไหมมันต้องเรียนว่าท่านทำโครงการดีๆไว้เยอะนะครับผมไม่มีนโยบายที่ไม่ต่อเลยแต่ว่าแล้วก็ประเมินสถานการณ์เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องขอบคุณเลยหลายๆโครงการที่ท่านทำให้อย่างดีไม่เป็นความประดุงคลองอ่างก็สวยงามนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงานที่วารีก็ทำในคลองอ่างนี่แหละถ้าไม่มีท่านไม่ทำไว้แล้วผมไม่มีที่จัดอย่างตัวที่มีกระแสว่ามีน้องนักเรียนที่ขึ้นก็จริงแล้วก็มีโรงเรียนอย่างโรงเรียนอยู่ก็ได้มอบให้ท่านลองดูแล้วว่านักเรียนที่นั่งเรือเนี่ยเขามีผลกระทบไหมแต่เผอิญมันมีทางเลือกในการเดินทางหลายเส้นทางบริเวณนั้นนะแต่ก็น้อมรับทุกคำวิจารณ์นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ตั้งใจยกเลิกมีโอกาสไปไม่ได้อาจจะเดินลองเดินในช่วงสั้นก่อนถ้า3เดือนอย่างเงี้ย